สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้าทรงดีและตลอดเวลาเพราะว่าพระเจ้าทรงดีและตลอดเวลาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องทั้งหลายที่รักครับขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาพระเจ้าอวยพระพรท่านทั้งหลายให้เรายืนขึ้นพี่น้องครับเวลานี้เราจะร้องอีกหนึ่งเพลงผมชักชวนพี่น้องให้คิดถึงเนื้อหาของเพลงนี้ข้าพเจ้าชักชวนพี่น้องให้ถวายดวงใจความคิดชีวิตและวิญญาณของเราเพื่อพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผมชักชวนพี่น้องให้ร้องเพลงนี้เหมือนว่าเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ต่อหน้าพี่น้องในเวลานี้ให้ท่านร้องเพลงเหมือนว่าเราคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับดวงใจความคิดชีวิตวิญญาณข้ามบ่อแด่มอบแด่พระทรงครอบครองข้ามอบกายข้าเป็นเครือบูชาพระองค์ขอทรงครอบครองทรงครอบครองอีกรอบหนึ่งครับเสียงดังฟังชัดดวงใจดวงใจความคิดบูชาพระองค์ขอโซครอบครองให้พระเจ้าครอบครองโซครอบครองข้ามอบกายข้าเป็นเครือบูชาพระครอบทรงครอบครองเรามอบกายถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ขอให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติยศให้พระเจ้าได้ทรงครอบครองในช่วงเวลาที่เราจะศึกษาพระคำอย่าให้แม้แต่วินาทีเดียวที่ซาตานมาขโมยมาดอดมาฉกเอาความคิดของเราไปได้ขอเชิญที่ประชุมนั่งครับหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้อยู่ในเรื่องว่ากว่าแผนจะสำเร็จหนังสือเยเรมียาหรือหนังสือเยเรมีย์บอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานที่เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนงานเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าอิสราเอลถูกเป็นทาสอิสราเอลถูกทรมานอิสราเอลถูกความละอายที่คิดว่าเป็นเมืองเอกเป็นเมืองของพระเจ้าแต่ถูกจับไปเป็นเชลยและเขาต้องอยู่ที่นั่นถึง70ปีก่อนที่พระเจ้าจะมาประกาศกับคนของพระองค์ว่าพระองค์มีแผนพระองค์มีความหวังพระองค์มีความไว้ใจพี่น้องหลายที่รักครับในเช้านี้ข้าพเจ้าอยากจะบอกทั้งหลายว่าถ้าท่านกำลังทุกข์ทรมานถ้าท่านมีปัญหาถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ไหวถ้าท่านคิดว่าแย่แล้วถ้าท่านคิดว่าทุกอย่างกำลังพังลงแล้วพี่น้องครับพระเจ้ามีแผน
ทุกครั้งที่เรากำลังลงพระเจ้ามีแผนเมื่ออิสราเอลกำลังลงเมื่ออิสราเอลกำลังพังพินาศพระเจ้ามีแผนถ้าท่านคิดว่าทุกอย่างกำลังแย่ในเวลานี้พระเจ้ามีแผนถ้าท่านคิดว่าพระเมตตาของพระเจ้าน้อยเกินไปพระเจ้ามีแผนถ้าท่านคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ท่านไม่เข้าใจพี่น้องครับอย่าลืมมองหาแผนการของพระเจ้าพระเจ้านั้นมีแผนแล้วสำหรับทั้งหลายพระเจ้านั้นได้เตรียมพร้อมสำหรับทั้งหลายพระเจ้ามีความหวังว่าไม่ว่าความทุกข์ทรมานไม่ว่าความสุขไม่ว่าความสบายใจท่านจะเล็งเห็นว่าแผนของพระเจ้าในสิ่งนั้นคืออะไรคุณหมอบอกกับคุณแอลนะครับว่าเมื่อท่านอายุมากขนาดนั้นเมื่อท่านได้รับการผ่าตัดอย่างนี้หมอแปลกใจพระเจ้ามีแผนบางอย่างสำหรับคุณแอลพระเจ้ามีแผนบางอย่างถูกต้องครับถูกต้องผมหาอยู่หาไม่เจอช่วยหน่อยครับ นี่ทีมเดียวกันนะครับผมจะให้พี่น้องทายว่าอะไรอยู่ในตะกร้าไทยถูกเนี่ยผมมีนะครับมี2 อย่างด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อเราจะทำงานหรือแผนงานของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องดูวิดิทัศน์ต่อไปนี้นะครับช่วยปิดไฟหน่อยนะครับก่อนที่จะเป็นแผนสำเร็จนะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งแปลกมากกว่าจะเป็นแผนการนี้ให้ผมเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีสายการบินหนึ่งได้วางแผนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวโดยการซื้อมันฝรั่งผมอยากถามพี่น้องว่ามีกี่คนที่อยู่ในแผนนี้นะครับขอเชิญพี่น้องดูครับขอเสียงด้วยสายการบินทรานส์เอเวียนะครับในประเทศฝรั่งเศสราคามันฝรั่งถุงนี้แพงนะครับพอสมควรเพราะเขาบวกค่าตั๋วเครื่องบินไปเลยไปบาร์เซโลนาไปหลายเมืองนะครับในยุโรปคุณสามารถซื้อมันฝรั่งเพียงถุงเดียวและมีสมาร์ทโฟนสามารถจองตั๋วเครื่องบินไปหลายๆประเทศได้คุณคิดว่ามีกี่คนครับในแผนนี้มีใครบ้างครับมีคนขับเครื่องบินมีใครบ้างครับมีคนขับรถบรรทุกมีใครบ้างครับมีคนออกแบบมีใครบ้างครับมีคนคิดแผนมีใครบ้างครับมีคนจัดเรียงชั้นมีใครบ้างครับมีคนพามันฝรั่งแพ็คใส่ถุงมีใครบ้างครับมีคนปิดเทปมีใครบ้างครับมีนักการตลาดที่เขาคิดว่าเพียงแค่คุณจะสะดวกสบายไม่ต้องผ่านเคาน์เตอร์เพียงแต่ไปซื้อมันฝรั่งเอาโทรศัพท์ภาพปิ้งขึ้นมาขึ้นเครื่องบินได้เลยทุกอย่างพี่น้องจะเห็นว่าบทเรียนของเราก็คือว่างานของพระเจ้านั้นไม่สามารถทำโดยคนคนเดียวได้เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับสวัสดิภาพเมื่อพระเจ้าบอกว่ามีแผนไม่ใช่สำหรับความทุกข์เมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับอนาคตและความหวังปัญหาคือเราจะหาคนร่วมแผนอย่างไรปัญหาคือเราจะหาคนขับรถบรรทุกปัญหาคือเราจะหาคนขับเครื่องบินปัญหาคือคนเราจะหาคนที่ไปวางของปัญหาคือเราจะหาคนทำโฆษณาปัญหาคือคนจะอัปโหลดลง YouTube อย่างไรสิ่งที่ท่านเห็นนี้พี่น้องครับมีมากกว่า 3-400 คนกว่าชายหนุ่มนั้นจะไปถึงแผงที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหยิบมันฝรั่งขึ้นมาเอาสมาร์ทโฟนถ่ายไปติดเป็นการจองตั๋วเครื่องบินไปกินมันฝรั่งถุงนั้นอยู่ชายทะเลฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องครับเราจะวางใจอย่างไรเราจะรู้แผนการแผนนี้อย่างไรพระเจ้าจะส่งคนแบบไหนมาการร่วมงานกับแผนของพระเจ้าถ้าเราเปิดหนังสือสดุดีบทที่40สดุดีบทที่40ครับข้อที่5ให้เราฟังพระคำของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่40ข้อที่5
ข้าแต่พระองค์เจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดำริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพระองค์ประกาศและบอกกล่าวก็มีมากมายจะนำไม่มีผู้ใดเหมือนพระเจ้าไม่มีผู้ใดเทียบพระเจ้าพระเจ้าวางแผนและพระเจ้าทรงดำเนินการวันนี้หัวข้อหลักของเราจะอยู่ตรงนี้พี่น้องครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมไปเยี่ยมพี่น้องที่ต่างจังหวัด1อาทิตย์ไปที่บ้านป้าหมายผมไม่ทราบว่าคุณพ่อของคุณสมหมายเนี่ยไปซื้อที่มันไกลสุดล่าฟ้าเขียวเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะขับรถไปเพราะผมจะบ่นตลอดการเดินทางเพราะมันหลายเลี้ยวเหลือเกินมันมืดค่ำยามเย็นผมไม่ทราบพ่อป้าหมายไปซื้อที่ที่ไหนมันไกลโพ้นเลยแต่ทริปนี้ของผมมีคนขับรถมีคุณโตซึ่งเป็นน้องของภรรยานะครับขับรถมีคุณอ๊อฟนะครับคุณอ๊อฟก็ส่งข้อความเข้ามาทางไลน์บอกลุงเลี้ยวซ้ายลุงเลี้ยวขวาลุงเจอต้นมะม่วงลุงเจอป้ายบ้านนี้มีใบของยางปิดอยู่ประมาณ3ใน4ลุงเลี้ยวซ้ายโอ้โหบอกละเอียดยิ่งกว่า GPS อีกเราก็แซวบอกว่านั่นคือ GP off ปัญหาคือผมไม่สามารถถึงได้เลยแต่คุณโตมีเซนส์มีสกิลมีทักษะพิเศษในการขับรถผมก็นั่งไปเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งแล้วเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบข้างผมถึงเข้าใจแล้วว่าทำไมคนส่วนมากที่เขาวางแผนการนี้หรือเขาไม่ต้องมากังวลใจเรื่องการขับรถเขานั่งเขาคิดแผนผู้ปกครองให้ไปดูที่โรงเรียนหนึ่งชื่อหนองเรือวิทยาที่นั่นมีอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าพระเจ้ามาเข้าฝันเขาให้ไปหาคริสตจักรที่มีศิลาพระเจ้ามาเข้าฝันเขาให้ไปหาคริสตจักรที่มีศิลาที่หนองเรือนะครับโรงเรียนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ไปเรื่อยเลยเผอิญผมเชื่อว่าเป็นความบังเอิญนะครับพูดถึงความเชื่อการศึกษาในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์อย่างดีทีมหอเจ้ามีหลายตำแหน่งผมจบยังไงพี่น้องครับในการแข่งขันบาสเกตบอลที่อเมริการะดับไฮสคูลมีโรงเรียนหนึ่งชื่อ Breakwood City โรงเรียนนี้ไม่นักกีฬาไม่เคยเล่นบาสเกตบอลก่อนไอ้โค้ชก็เป็นชาวอินเดียซึ่งย้ายมาอยู่ในประเทศอเมริกาไม่ค่อยรู้จักบาสเกตบอลก่อนได้ที่2ของทั้งประเทศเข้ามาแสดงไอ้คอร์สเห็นกีฬาบาสเกตบอลบอกว่าสิ่งแรกวิ่งไม่ต้องฝึกอะไรวิ่ง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 ต้นพุ่งแรงคนดูกีฬาเขาบอกว่าไอ้การส่งลูกเข้ามาในสนามเนี่ยต้องใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีคนของเขาแล้วผ่านขึ้นสนาม10วินาทีคนมาแตกแยกเลยไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นไม่ได้มองว่าต้องว่าไอ้ทีมนี้ได้ชุดได้ลงไปแล้วว่าพาไปนะครับต้องไปชุดอีกท่านหนึ่งโค้ชบอกว่าพวกคุณทุกคนอยู่ฟังศัตรูนี่แหละหน้าที่คุณคือไม่ต้องชุดเก่งแต่ของคุณคือประกบติดเลยประกบไม่ให้พลาดเลยทำไปไหนทุกตาไม่ต้องประกบแบบ5วินาทีถ้า5วินาทีเขาส่งลูกไปไล่ลูกไปของเราย้ายลูกขึ้นไปได้ภายใน10วินาทีให้ปิดเส้นแน่นเลยให้คุณทำทุกอย่างแล้วเราไปหาคนชุดเก่งมาคนเดียวเอาเราเราจุดถามว่าทำได้ไหมแผนสำเร็จไหมทีมต่างๆเคยชินต่อกันรับลูกมาเขาชุดได้กันแข่งอีกขึ้นไปเพื่อจะยิงอีกฟาดหนึ่งง่ายๆมากเลยไปถึงฟาดหนึ่งแล้วไปตั้งคนแล้วก็ค่อยยิงเจอทีมนี้มาจากไหนเบสบูซิตี้ไม่รู้เรื่องเลยมาถึงตั้งโอ้โหเอาไปนอนตายวิ่งมาทำงานหนักมากการอย่างเดียวไม่ย้อยไปไหนเลยทีมพวกนั้นตกใจครับเกือบชนะของประเทศเขาบอกว่าในทีมต้องมีคนเต้นหัวใจเนี่ยในทีมต้องมีคนที่เสียสละวิ่งอย่างเดียวในทีมต้องมีคนที่สามารถที่จะมองตาและรู้ใจจะต้องมีงานประดุจฉันและต้องมีแม่เป
จะต้องมีน้องจะต้องมีคนที่ยอมกระทำงานหนักผมจะตอบข้อไหนครับข้อนี้จะเป็นข้อเริ่มในค่ำคืนนี้เวลา5 โมงเฮดไลน์ที่11ทำไมคนที่ชื่อโมเสสถึงไปได้ไกลขนาดนั้นทำไมคนที่ชื่อโมเสสถึงสามารถที่จะผ่านอุปสรรคนานาเริ่มต้นแต่ข้อที่23เป็นต้นไปและเราจะได้ฟังข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มต้นข้อนี้ในค่ำคืนนี้5 โมงเพราะว่าความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงได้ซ่อนท่านไว้ถึง3 เดือนเห็นว่าท่านเป็นเด็กลูกงานและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยเพราะความเชื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความประโยชน์เพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าความสมบัติของประเทศอาลุโตพระท่านหวังในความเป็นที่จะได้รับนั้นมากกว่าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนั้นก็ผมเป็นคนหนึ่งที่เขียนไม่เป็นด้วยนะครับเพราะความเชื่อท่านได้ออกไปจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงประพฤติแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีกราบทูลเลือดเพื่อให้องค์เทศกาลผู้ประหารหนึ่งปีมาถึงต้องพวกอิสราเอลนั้นวันที่เป็นมูเซที่เราเป็นเทศกาลเขาอาจจะรู้จักด้วยซ้ำว่านางดูผ่านแต่ไม่ใช่วันจะเป็นมูเซที่แข็งแกร่งแม่คงร้องเพลงแม่คงอธิษฐานแม่คงสร้างความไว้วางใจจนโมเสสบอกว่าไอ้ทรัพย์สมบัติมากมายที่สะดวกสบายนั้นข้าพเจ้าวันจะเป็นโมเสสเขาจะต้องถูกฝึกหนักหลายหลายเดือนแม่จะต้องบอกว่าลูกไม่ใช่อียิปต์ลูกคือเฮตไนลูกไม่ใช่ของโลกโลกคืออียิปต์ในนิทรรศในหนังสือพระคัมภีร์ทุกเล่มลูกเป็นของพระเจ้าและทั้งหลายนั้นไม่ใช่อียิปต์ท่านเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าจะใช้คนมากมายเข้ามาทำงานใหญ่ในชีวิตเราแม้ว่าเรารู้หรือไม่รู้เริ่มต้นในฐานเริ่มต้นสั่นหัวใจดวงเดียวกันเริ่มต้นหาประการในจริงของเจ้าอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความสั่นไหวอยู่ด้วยกันแล้วเกิดความเชื่ออยู่ด้วยกันแล้วเกิดความไม่วางใจอยู่ด้วยกันแล้วเกิดการเจริญเติบโตคนนั้นแหละคือผีของพระเจ้าอย่าไปหาใครที่อยู่ใกล้ลงจากพระเจ้าอย่าไปหาโบสถ์ที่อยู่ใกล้และทำให้เราไม่สามารถไว้วางใจพระเจ้าต้องหาคนอยู่ใกล้ต้องหาที่ของพระเจ้าต้องวางไว้วางใจพระเจ้าต้องให้พระเจ้าสร้างทีมรอบตัวเราและให้เราเป็นทีมของคนอื่นให้เราเป็นทีมนั้นที่หนุนใจให้เราเป็นทีมนั้นที่พาไปให้เราเป็นคนนั้นที่เป็นคนวิ่งไปแหวกร่างกายให้กระด้างในความมีความเชื่อมีความไว้วางใจทุกคนมีกระด้างในชีวิตพี่น้องครับพี่น้องได้ลงแรงมากมายพี่น้องได้ทำงานแบบยากช่อยให้พระเจ้าของท่านว่าสำหรับครูสอนเด็กคุณไม่ทราบว่าคุณได้ลงแรงมากแค่ไหนผมเลยบอกคุณให้คุณเป็นนางพนูครับคุณเป็นพี่สาวคุณเป็นแม่คุณเป็นพ่อของเด็กที่โตมาในชั้นเรียนต่างๆบางทีผมมองคุณพัคเกอร์นะถ้าผมคิดว่าท่านเป็นผู้นำเป็นเรือธงของผมนะแต่คุณสร้างให้ผมใช้เวลาคุณตอนหน้ามากแกร้องเพลงแกยัดเทปใส่หูแกไปรอยายที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯไปเสียยาก็นั่งพูดผมก็ป้ายายที่ทำอะไรคุณทราบไหมคุณหน้าทำไมเป็นนางประดุขันในชีวิตของผมอ
วันหนึ่งเราไปถึงจังหวัดเลยแล้วก็มีพี่น้องถามบอกว่าเพลงอย่างนี้ที่เขาร้องติดอยู่นี่เนี่ยมาจากไหนผมบอกว่ามาจากคุณลำนาผ่านหูของผมเพราะวิญญาณของเจ้าการเขียนของเจ้าไปถึงเขาน้ำหนักนะครับไม่มีเรื่องเล็กน้อยไม่มาเลยมีแต่ดีของมีแต่เกียรติของพระเจ้ามีแต่แผนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสุขภาพไม่ใช่เพื่อทุกข์ภาพเพื่อจะให้อนาคตและให้ความหวังแก่เจ้าพระเจ้าบอกว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้พระเจ้ามีแผนว่าถ้าวันนี้เจ็บป่วยถ้าวันนี้ไม่สบายถ้าท่านยังรู้สึกมีบางอย่างที่ท่านกังวลวายท่านมีบางอย่างในใจจงตามหาความฝันนะจงหาทางพยุงพันจงหาคนร่วมทีจงก่อเกิดเป็นกำลังจงให้ความฝันนั้นก่อตัวขึ้นมาอย่าคิดว่าจะทำงานคนเดียวได้ในโลกของพระเจ้าไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่มีแต่พระเจ้าและทีมของพระเจ้าเองไหมครับเอเมนครับน้องครับขอพระเจ้าเลยประมาณท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระราศีของพระเจ้าใช้ต่อหน้าท่านขอให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้ารักท่านเหมือนพ่อแม่ผู้นั้นพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทีเดียวกันรักกันความรักแบบนั้นฉายแสงมาถึงเขาทั้งหลายอีกครั้งนึงครับวิดีโอนี้สอนเราให้รู้ว่าความจะเป็นมันฝรั่งที่ไปอยู่บนเชลไปอยู่บนแผนที่ตั้งมันจะเป็นโมเสสมันไม่ได้เกิดขึ้นผมอยากให้ท่านคิดความจะเป็นใครดีไซน์เรื่องจากใครดีไซน์สายพันธุ์เราจะดูวีทัศน์นั้นอีกครั้งนึงครับและขอพระเจ้าทรงโปรดสิทธิ์ด้วยให้ท่านคิดให้ภาพนี้มาดึงใจท่านจะเป็นคนไหนท่านจะเป็นคนผลิตขี่พอท่านจะเป็นคนขับรถบรรทุกท่านจะเป็นคนขับเครื่องบินท่านจะเป็นคนตั้งแผงนั้นท่านจะเป็นคนซื้อท่านจะเป็นหลายคนเหมือนกันกว่าจะแผงสำเร็จเลยครับเอเมนนะครับพี่น้องครับ